ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้คุณชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถาม4221606นะคะไปต่อที่ SMS เลยค่ะเกิดปีขานนะคะวันอังคารที่25กันยายนปี05เวลา10โมงครึ่งนะคะการเงินกับโชคลาภค่ะอาจารย์เรื่องการเงินในปีนี้เริ่มจะมีทั้งการเงินและมีเรื่องโชคลาภมาพร้อมๆกันแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นโชคลาภเนี่ยนะครับถ้าเป็นโชคลาภเนี่ยปีนี้มีโชคเป็นลาภลอยเลยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่กันยาแต่ว่าช่วงที่จะได้ผลดีคือธันวาเนี่ยครับนะเอาแปลว่าปีนี้ดีขึ้นนะครับบ้านเลขที่2/1ค่ะบ้านเลขที่2/1เป็นบ้านครอบครัวนะแต่ว่าอยู่กันแบบค่อนข้างจะมั่นคงดีแต่ข้อเสียของบ้านหลังนี้ชอบบ่นจุกจิกยุ้มยิ้มทะเลาะกันหงุดหงิดกันเรื่อยนะครับแต่ก็อยู่แล้วมั่นคงดีครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะมาแล้วนะคะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี11นะคะตรงกับวันจันทร์เวลา 18:59 ค่ะเงินความรักต่างชาติเมื่อไหร่ดีคะอาจารย์เอ๊งงความรักต่างชาติเมื่อไหร่ดีอาจจะแต่งงานเมื่อไหร่หรือเปล่าคะ เดี๋ยวก่อนนะจะดวงนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะมีครอบครัวในปีนี้เลยถ้าเป็นโสดนะแล้วถ้าบอกว่าต้องการคนต่างชาติปีนี้ก็เป็นปีที่จะมีเพราะว่าดาวตัวนี้มีดาวคู่เข้ามาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมากันยาเป็นต้นไปค่ะนะครับเพราะว่าถ้าหวังเป็นคนต่างชาติเป็นไปได้ครับการเงินค่ะส่วนการเงินเนี่ยในปีนี้เนี่ยเป็นเงินหมุนนะฮะก็หมุนไปหมุนมานะครับนะครับแล้วก็มีภาระเรื่องหนี้สินนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนาเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18ค่ะอาจารย์เวลาเที่ยง5นาทีนะคะงานเงินความรักและโชคลาภค่ะดวงนี้กรกฎเอ้ยดวงราศีมิถุนนะงานปีนี้ไม่ค่อยมั่นคงนักนะฮะคือว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือว่าอยู่ที่ไหนไม่ค่อยทนนะครับนะปีหน้างานจะดีกับปีนี้ส่วนเรื่องความรักเนี่ยช่วงปีนี้ก็เหมือนกันนะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แล้วมักจะอยู่ไกลกันแต่ก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนนะฮะถ้าหาแฟนเนี่ยปีนี้มีโอกาสมีแฟนค่ะโชคลาภโชคลาภไม่มีครับนะครับช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียเงินตลอดค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดวงใจค่ะเกิดวันที่2กันยายนนะคะปี31วันศุกร์เวลา 10:52 ค่ะหางานอยู่ค่ะอาจารย์เงินแล้วก็คู่แท้หางานอยู่ค่ะผมเข้าใจว่าจะได้งานในเดือน2เดือนนี้คือเดือนนี้กันยาเนี่ยตุลาเนี่ยน่าจะได้งานแล้วนะครับส่วนเรื่องคู่แท้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับคู่แท้จะเริ่มเจอในปีหลังจากประมาณปี62ดีกว่าค่ะนะ62นี่จะเจอเรื่องคู่แท้ครับค่ะการเงินการเงินก็ช่วงนี้ก็ตามสภาพงานไม่มั่นคงเงินก็ไม่มั่นคงตามนะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะชื่อคุณสานะคะเกิดวันเสาร์ที่8ธันวาคมปี33เวลาเกิดคือ5:45นะคะการงานการเงินและความรักค่ะดวงนี้นี่เอาการงานก่อนนะครับการงานนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนะก็คือหมายว่างานก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าปีนี้มีโอกาสจะเปลี่ยนย้ายงานนะครับนะแล้วช่วงนี้มีโชคในเรื่องงานก็น่าจะย้ายดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความรักนะฮะความรักช่วงนี้เขาบอกมีรักซ้อนกันนะไม่แน่ใจว่าเคลียร์กันจบยังนะครับก็แปลว่ามักจะซ้อนๆกันอยู่ไม่เราซ้อนเขาก็ซ้อนเราอะครับค่ะนะครับท่านต่อไปค่ะคุณพรทิพย์ค่ะเกิดวันเสาร์ที่30ตุลาคมปี14เวลา10โมงตรงค่ะอาจารย์ครับถามเรื่องครอบครัวการเงินการงานราศีค่ะเป็นคนเกิดในราศีธนูนะครับเรื่องครอบครัวช่วงนี้ก็บอกว่าต้องระวังนิดนึงนะจะมีภาระเรื่องครอบครัวหนักขึ้นอาจจะมีภาระเรื่องคนป่วยหรือก็เครียดเรื่องธุรกิจนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์อยู่ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยเขาเก็งเงินรั่วอยู่กว่าจะหายรั่วเนี่ยปีหน้าหลังเดือนมกราแล้วถึงจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บงานค่ะส่วนเรื่องการงานก็เหมือนกันปีนี้กำลังจะเริ่มงานใหม่หรือว่ากำลังจะไปทำอะไรใหม่ๆในเรื่องงานแต่ทำแล้วจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยุพานะคะเกิดวันพฤหัสที่1กันยายนปี26อายุ33ปีนะคะเกิดเวลา26ใช่ค่ะเวลาเที่ยง27นาทีค่ะความรักกับการเงินค่ะ
เอาความรักดวงนี้กรกฎเอ้ยไม่ใช่ดวงราศีพิจิกความรักช่วงนี้ก็บอกรักซ้อนกันอยู่แล้วบอกว่ามีดาวเรื่องเกี่ยวกับความปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระแวงหึงหวงหรือว่าเรื่องซับเรื่องเขาเรียกว่ารักซ้อนรักสามเศร้านะครับเป็นอย่างนี้อยู่การเงินส่วนการเงินในระยะนี้เนี่ยนะครับหาเงินได้ครับหาเงินได้เรื่อยๆแต่เมื่อรายจ่ายสูงแต่ว่าหาเงินได้เรื่อยๆไม่ได้เดือดร้อนน่าจะพอมีเก็บแล้วครับนะคะมาเลยท่านต่อไปค่ะ คุณนันทพัฒน์นะคะเกิดวันที่21ธันวาคมปี24นะคะเวลา 6:20 นาทีเช้านะคะวันจันทร์ถามอาจารย์เรื่องงานค้าขายอะไรดีนะคะขายกระเป๋าเย็บทำเองดีไหมคะการเงินความรักค่ะดวงนี้เป็นดวงที่ขายงานฝีมือนะครับนะเป็นดวงที่ขายงานฝีมือดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นคุณเย็บเองหรือไม่เย็บเองหรือซื้อมาเนี่ยถือว่าดีโดยเฉพาะพวกกระเป๋าพวกเสื้อผ้าเนี่ยขายได้หมดเลยล่ะครับโดยเฉพาะงานพวกแฮนด์เมดอ่ะครับขายได้หมดครับการเงินความรักส่วนเรื่องการเงินเนี่ยยังด้วยประมาณ2ปีกว่าการเงินคุณจะเหลือเก็บนะครับถ้าขยันวันนี้นะจะมีเหลือเก็บในปี62ค่ะครับหัวใจค่ะอาจารย์อะไรนะเรื่องของหัวใจค่ะเรื่องหัวใจนี่ดวงนี้เป็นดวงคนที่ความรักไม่ค่อยมั่นคงนะครับแปลว่ารักอะไรได้ยากแต่ยังไงก็แล้วแต่จะมีความหวังเรื่องความรักนะครับเดือนกันยายนปีหน้าจะสมหวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกมลมาลีนะคะเกิดวันที่3กันยายนปี33นะคะวันจันทร์เวลา 4:00 ตรงค่ะอาจารย์ถามเรื่องความรักงานเงินค่ะดวงนี้เรื่องความรักก่อนดวงนี้เป็นดวงที่มีปัญหาเรื่องชู้สาวตั้งแต่เกิดนะฮะเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องระวังเรื่องชู้สาวให้ดีและดวงนี้จะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องชู้สาวในระยะนี้ด้วยแต่ว่าจะมีครอบครัวในปีหน้าปลายปี60นะครับแล้วก็เรื่องงานส่วนงานในระยะนี้นี่ก็ยังไม่ดีนักนะฮะจนกว่าจะเป็นปีหน้าถึงจะดีขึ้นส่วนการเงินเนี่ยช่วงนี้เงินจ่ายแหลกแจกสะบัดเลยนะครับแต่ก็มีใช้จ่ายนะแต่แจกมากครับนะคะเอาละค่ะขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะไปที่อีเมลกันนะคะไม่มีชื่อมานะคะเกิดวันเสาร์ที่26ตุลาคมปี17นะคะปี17นะปีขานตรงกับวันเสาร์ไหมคะอาจารย์ไม่ทราบเดี๋ยวต้องบอกเวลาเวลา 18:01 ค่ะ 18:01 โอเคตรงกับวันเสาร์ใช่ครับโอเคนะคะอยู่ชลบุรีค่ะอยากทราบว่างานที่ทำอยู่ดีไหมเป็นพนักงานประจำศูนย์อาหารเสริมแล้วถ้าจะเปลี่ยนงานจะทำเกี่ยวกับอะไรดีคะดวงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะการทำงานแทนผู้อื่นหรือว่าเป็นลักษณะเป็นคนกลางแทนผู้อื่นนะครับและอาชีพก็คือคนกลางในหน้าค้าขายจริงๆดวงคุณสามารถค้าขายพวกอาหารเสริมพวกและพวกอาหารที่ทานได้ทั้งหมดนะฮะค่ะนะรวมทั้งอาหารเสริมด้วยหรือว่าคุณจะไปค้าขายอาหารเลยก็ได้ครับค่ะการเงินค่ะการเงินเนี่ยในระยะนี้เนี่ยนะครับมีแต่รายจ่ายสูงการเงินคุณไม่เพียงพอเพราะว่ารายได้คุณเหมือนลดลงปีหน้าจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับครอบครัวเป็นอย่างไรจะมีบ้านเป็นของตนเองไหมเมื่อไรคะในดวงนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสมีบ้านตัวเองครับแต่ว่าต้องอดทนนิดนึงนะคุณจะมีโอกาสซื้อบ้านในปี61ครับค่ะก็จะมีได้ก็มีได้ครับมีบ้านยังไงก็ได้มีบ้านนะเพราะว่ามีเกณฑ์จะซื้อในปี61ค่ะหลังจากเดือนกันยาปีหน้าก็เห็นแววว่าจะจองบ้านแล้วล่ะครับว้าวนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะบอกว่าโชคลาภรางวัลใหญ่บ้างไหมคะเจาะจงมาเลยคือดวงนี้มีโรคมีดวงฟลุกๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีตอนนี้นะครับโอกาสที่คุณจะมีโชคฟลุกๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงปี62กับ63ค่ะแปลว่าโชคใหญ่ฮะก็ยังไม่ใช่ตอนนี้เนาะไม่ใช่ตอนนี้ครับต้อง 2-3 ปีนะคะเอาละค่ะคุณชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามนะคะเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์วิเชียรได้ทางอีเมลนะคะmiracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายส่งมาตามที่อยู่นะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะที่อยู่ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแรกนะคะที่ได้นำเรื่องของชื่อนะคะเอามาอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันว่าชื่อนั้นสำคัญอย่างไรนะคะแล้วในพาร์ทต่อไปจะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ในพาร์ทต่อไปเราจะพูดถึงหลักการตั้งชื่อนะครับแต่ที่หน้าเราจะพูดถึงว่าการตั้งชื่อนะมีแบบกี่แบบแล้วมีแบบมีกี่แบบมีกี่วิธีและเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก็ติดตามกันต่อไปและเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามกันครบถ้วนนะคะ
ก็จะสามารถตั้งชื่อหรือว่าดูเลือกชื่อเปลี่ยนชื่อเองได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ด้วยนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้เวลาของรายการสดเราก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิมนะคะ 18:00 น. ถึง 19:30 น. แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ